25 กุมภาพันธ์9:47ศาลบริเวณล็อบบี้2กับการพิจารณาคดีวันสุดท้ายวันที่3นะครับโอเคเอานะครับสวัสดีครับผมกาวพ่อผมนิวส์คุ้งกับเกมฟินิกไรท์เอสอตอร์นี่ในพาร์ทที่62หรือเปล่าวะ61 62ไม่ค่อยแน่ใจนะครับหรือว่าไลฟ์ฟอร์ในพาร์ทที่17แล้วนะก็มาต่อกันเลยนะครับนี่คือบริเวณล็อบบี้ศาลอีกแล้วสินะเนี่ยแต่วันนี้ลูกความไม่อยู่อ่ะฉันจะไปหาลานาวันตอนเช้านี้แต่เธอไปไหนกันแน่นะเอ็มมาก็ด้วยเกิดอะไรขึ้นกันแน่คนหายหมดเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังหรือเปล่าล่ะว่าแต่ใครเอ็ดเวิร์ดเหรออาจารย์ฮัลโหลถ้าที่ดูแล้วเธอคงจะรู้แล้วสินะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครคือเจ้าของบัตร777777เนี่ยก็ฉันก็คิดว่าฉันรู้นะ ฉันไม่ใช่แค่คนเดียวที่รู้เรื่องนี้สินะเนี่ยเห็นมันก็รู้สินะเนี่ยรู้เปล่าว่าเหตุผลที่เมื่อวานนี้ไปต่อไม่ได้คืออะไรเพราะมีเรื่องแอนดีการ์ดไงล่ะตัวเลขนั่นน่ะบอกถึงพระองค์สายที่ยังเหลืออยู่แล้วก็เป็นรหัสที่จัดการไม่ได้ง่ายๆด้วยอ่ะใช่ตอนนี้ยังไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามOnce all drop has removed from that list ว่าทุกอย่างจะถูกจัดการเรียบร้อยแล้วฉันจะจัดการได้นะเดี๋ยวก็จะบอกไว้ก่อนนะว่าภายใน5ทีเนี่ยจะยึดสารปรากฏตัวขึ้นมาลาน่าจะผิดแน่ๆแต่เธอไม่ได้ทำสักหน่อยนี่ฉันก็เห็นเธอพูดมาอย่างนี้นะฉันก็เลยมาที่นี่ไงล่ะพอดีฟังว่าเธอคิดยังไงนี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะเนี่ยลานาซ่อนบางอย่างไว้และทางเดียวที่จะรู้ความจริงเหล่านี้ก็คือให้เธอบอกมาความจริงเหรอทุกอย่างที่เกิดกับคดี SL9 นั่นแหละอย่างโง่ไปหน่อยเลยนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะพวกเราไม่มีเวลาเราคดีสมัยก่อนนั่นหรอกนะมันขึ้นอยู่กับนายแหละนะถ้าเกิดเธอผิดจริงเธอก็จะสูญเธอก็จะแพ้แล้วโอกาสที่พวกเราจะหาความจริงได้ก็ไม่มีอีกแล้วนะเราค่อยคิดแล้วกันนะแล้วจะเจอกันในศาลนะจ๊ะคุณไรบายเฟดหายไปเอาล่ะฉันจะไปดูว่าผบ.แกนทำอะไรกับเธอกันแน่ถึงเวลาแล้วนะ25 กุมภาพันธ์10 โมงศาลห้อง9ศาลวันนี้วิจารณ์คดีของลานาสกายแล้วนะจ๊ะฝ่ายทนายความพร้อมแล้วครับฝ่ายอัยการก็พร้อมแล้วเหมือนกันครับวันนี้ปกติดีนะเนี่ยง่ายๆเริ่มชิวๆนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นตำรวจเจ้าที่ตำรวจมีบางอย่างที่ต้องพูดนะผบ.แกนเหรอไหนโอ้โหเฟดมาเชียฮัลโหลพูดสิพูดฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเป็นไงบ้างจ๊ะเฮ้ยอัจจี้ลงสามอีกครั้งนึงใช่ไหมเนี่ยไม่ฉันจะไม่ว่างนะจ๊ะทำงานอยู่นะโหเยี่ยมเลยฉันก็คิดว่างานเหมือนกันนะถ้าไม่ว่าอะไรเขาทำหน่อยได้ไหมผบ.ว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ที่มาพูดตรงเนี้ยเรียกงานสิวะลานะที่ฉันพูดคือลานะลูกความไงล่ะขอให้ฉันพูดตรงๆในศาลเนี้ยเธอต้องการได้พูดอะไรเหรอเหมือนเธอต้องการรีเควสอะไรเล็กน้อยครับชั้นที่สุดนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาแล้วปัญหาให้ลดลงไปได้นะแต่ว่าต้องพูดเกี่ยวกับ SL9 ประมาณว่า
อาจจะแบบมันว่าแล้วเป็นคนทำอะไรอย่างนี้ปะให้จบๆไปเลยหรือไงว่าไงจ้าลูกความจ๋าฉันจะขอรีเควสเล็กน้อยนิดนึงนะจ้าแป๊บเดียวเองอะเอาล่ะเรื่องอะไรเหรอจ๊ะฉันนี่เคารพครับค่ะฉันอยากให้เธอจบเรื่องสารนี้ทันทีเลยเหรอหายังไงฉันยอมรับผิดทุกข้อกับฉันยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาที่เธอกล่าวหาฉันมาในวันที่21กุมภาพันธ์ปีนี้ฉันฆาตกรรมบูสกูดแมนจริงๆที่ออฟฟิศแอร์การลานจอดรถนั่นน่ะไม่มีทางหรอกนะนั่นนี่คือ5ที่ที่มึงบอกใช่ไหมคัดค้านไม่มีทางเธอไม่ได้ทำตัดได้เคารพครับฝ่ายนายความไม่มีทางที่จะทำแน่ในกรณีนี้นะจ๊ะคนร้ายจ๋าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเธอแล้วแต่ละนะตัดได้เคารพคะฉันมาที่นี่เพื่อที่จะให้บอกความจริงแกฝ่ายทนายความฝ่ายอัยการมีหลักฐานไม่เพียงพอกับฉันนะแต่คดีนี้ก็พิสูจน์ได้ตามหลักการทุกอย่างหมดแล้วฉันอยากให้เธอบอกผู้ผิดเลยเดี๋ยวนี้เลยได้โปรดเถอะถ้าเกิดฝ่ายลูกความต้องการอย่างนั้นแล้วก็สถานการณ์นี้อาจจะแปลกๆนิดหน่อยนะจ๊ะแบบว่าไม่มีทางไปต่อแล้วเลยไม่แม้ว่าคุณไรจะรู้สึกแปลกๆก็ตามแต่นะกันอย่างนี้ขึ้นไม่ได้ที่ฉันไม่อะไรโอเคเหมือนว่าทนายความจะเจอลูกความแล้วว่าผิดจริงหรือเปล่าพูดถึงผิดจริงคัดค้านใครคัดค้านเอ็ดเวิร์ดคัดค้านอ่ะเดี๋ยวก่อนสี่สามนี่ก็ลบครับคุณเอ็ดเวิร์ดอ่ะอัยการยังไม่พิสูจน์ว่าฝ่ายลูกความผิดจริงนะต้องพิสูจน์ในศาลสิแมวนาเสียเวลาเปล่านะฉันเข้าใจนะว่าเป็นเวลาที่ยากสำหรับเธอนะแต่ทำไมเธอถึงไม่เป็นเด็กดีแล้วเงียบปากไปซะล่ะเงียบปากไปซะล่ะฉันไม่คิดว่าฉันจะสนใจเสียงน้ำเสียงของเธอนะจ๊ะแกนจ๋าอะไรเหรอสร้างเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเพื่อปกปิดความผิดพลาดของตัวเองใช่ไหมล่ะโทษทีนะแต่ฉันไม่ใช่เด็กน้อยของเธออีกต่อไปแล้วล่ะนะมันจู่ๆก็มีฝ่ายลูกเขามายอมรับผิดเองได้เงี้ยแต่ว่าเรามีบางอย่างตกลงกันไว้เบื้องหลังสินะเนี่ยตกลงกันไว้เหรอไม่ใช่ทุกคนที่จะร่วมมือหรอกนะจ๊ะเวอร์ตี้ก็คิดว่างั้นแหละนะฉันได้ครบครับอัยการอยากจะเปลี่ยนพยานหน่อยอะฮะใครเหรอก่อนอื่นพยานอัยการต้องการที่จะเรียกคุณเอมาสกายฮะขอให้เธอมาให้การในศาลหน่อยเดี๋ยวก่อนนะคุณเอ็ดเวิร์ดฉันบอกแล้วไงว่าฉันผิดเองอ่ะฉันไม่คิดว่าพวกเราต้องไปต่อนะผมไม่สนใจมึงแล้วจ้ะคุณสกายอาจจะการหาความจริงเป็นสิ่งที่ต้องทำนะจ๊ะไงก็ตามไม่ว่าจะความจริงจะเป็นไงก็ตามเถอะนะมันจะเป็นเรื่องโหดร้ายกว่าที่ควรจะเป็นก็ได้หรือกว่าที่เคยมีมาก็ได้แต่ต้องเห็นให้ได้เนี่ยเอาล่ะศาลจะรับคำร้องขอของอัยการแล้วกันนะโอเคไหมจ๊ะพบกันเวอร์ตี้เธอต้องชดใช้ถึงฉันถึงที่ทำนะเนี่ยจำคำฉันไว้เถอะนะคุณเอมาสกายยืนขึ้นเดี๋ยวนี้เลยเอ็ดเวิร์ดต้องตัดใจที่จะเดินไปหาความจริงแล้วนะเนี่ยอยู่ได้อะเริ่มหน้ากันเอาล่ะพยานบอกชื่อแล้วก็อาชีพด้วยนะฉันชื่อเอมาสกายอาชีพเหร
ฉันเป็นน้องสาวของลานะแล้วก็ต้องการจะเป็นผู้สืบสวนวิทยาศาสตร์2ปีก่อนเธอบังเอิญพบกับฆาตกรต่อเนื่องโจดาคีแห่งโจดาคีคิวลิงถูกต้องหรือเปล่าถูกค่ะฉันพยายามที่จะลืมเรื่องทุกอย่างไปให้หมดอ่ะโทษทีนะจ๊ะฉันเก่งมากต้องถามคำถามที่ทำให้เธอคิดถึงเรื่องนั้นมากๆหน่อยนะละกันนะคุณเอ็ดเวิร์ดได้โปรดจำไว้ว่าต้องเกี่ยวข้องกับคดีกู๊ดแมนแน่นะจ๊ะสารเนี่ยคดีนี้มันถูกไขมา2ปีก่อนแล้วไม่ใช่เหรอใช่มันก็ใช่นะบทไม่มากแล้วใช่แล้วไงอ่ะ เขาต้องตอบเร็วๆนะเนี่ยเอาล่ะได้โปรดให้การของพวกเรา2ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกันแน่Yesteryear แหละคือเมื่อวานว่าปีที่แล้วเหรอเหตุการณ์เมื่อปีก่อนๆหน้านี้กำลังกลับมาอีกครั้งนึงแล้วฉันต้องหาความจริงเบื้องหลังสิ่งพวกนี้ให้ได้ในสารนี้แหละนะ Yesteryear คุณเคยได้ยินคำนี้มาก่อน2ปีก่อนอย่าร้องไห้สิจ๊ะฉันน้ำตานิดนึงฉันรอพี่สาวฉันอยู่ในออฟฟิศวันนั้นมีชายคนนึงวิ่งเข้ามาแล้วก็จะทำร้ายฉันนิวมาชามาช่วยฉันแต่ฉันไม่เคยลืมสิ่งฉันเห็นตอนนั้นเลยชายคนหนึ่งเงื้อมีดขึ้นมาและแทงคุณมาเชลที่ท้องเป็นสิ่งที่ดีมากที่เธอไม่เป็นไรอ่ะฉันเป็นลมไปเลยจะจำไม่ได้เท่าไหร่เลยเนี่ยถ้าเข้าใจงั้นก็ตามบอกพวกเราหน่อยสิคุณไรจ่ะเอ็ดเวิร์ดจ่ะให้การเรื่องนี้เพื่ออะไรเกี่ยวข้องอะไรกับนักสืบกู๊ดแมนหรอจ๊ะเดี๋ยวก็รู้นะครับสารที่เคารพครับเดี๋ยวก็รู้อ่ะกูนี่ต้องเป็นคนบอกใช่ไหมฟินิกซ์ต้องเป็นคนพูดต้องหาหลักฐานให้ว่าทำไมเนี่ยคือคนพูดไม่ได้คือเอ็ดเวิร์ดไม่ได้มีผลหลังจากนี้แล้วนะคือเราต้องมีคนคัดค้านแล้วก็บอกให้ไอ้สนครรู้ว่าทำไมเอาล่ะได้เริ่มสักครั้งได้เลยจ้าเลิศจริงๆเซฟนะครับเซฟไหนดีอ่ะโอเค2ปีก่อนฉันรออยู่พี่สาวฉันอยู่ที่ออฟฟิศวันนั้น2ปีก่อนลูกความเป็นนักสืบอยู่ที่กรมตำรวจใช่ไหมล่ะใช่เธอเป็นรองหัวหน้าต่ำกว่าหัวหน้าแก๊งอ่ะพี่สาวฉันเธอเป็นนักสืบที่ดีที่สุดที่เคยมีมาเลยใช่ฉันจำได้พอบอกนักสืบแก๊งและคุณสกายเป็นคู่ที่เจ๋งมากเลยเขาฉันเชื่อว่าเขาเซลฟี่เดียวกันด้วยนะถูกต้องฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะของพี่สาวฉันทุกวันเลยบ่อยๆอ่ะแล้วฝันว่าจะได้เล่นออกแกนสนุกการที่จะเล่นมันสักในวันนั้นนะด้วยกรมตำรวจและออฟฟิศอัยการมีจัดงานบางอย่างขึ้นมาในวันนั้นด้วยลานะสัญญากับฉันว่าจะพาฉันไปกินมื้อเย็นหลังจากที่เธอเสร็จงานแล้วงานที่ว่าน่าจะเป็นงานรับมอบไอ้นั่นไอคิงแล้วก็ถูกเข้ามาโจมตีผู้ชายเหรอใช่โจดาคีเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องโจดาคีถูกในวอชบอสถูกให้ไปไต่สวนในวันนั้นอ่ะในวันที่ฉลองด้วยนะพวกเราพยายามที่จะ desperate to get anything หาข้อมูลกับเขาว่าให้รู้ตัวคนร้ายอ่ะเขามีโอกาสเขาวิ่งหนีออกจากห้องใช่ไหมล่ะตอนที่เขาวิ่งหนีออกจากห้องดาร์คี้ก็ไปที่ลิฟต์เขาตกใจมากเพราะว่าลิฟต์กำลังขึ้นไปข้างบนอ่ะเขาวิ่งไปที่ออฟฟิศของสกายและลานและแกนมีเสียงดังมากจากข้างนอกแล้วฉันก็เปิดประตูออกไปเพื่อที่จะมองฉันก็เห็นเขานิวมาเชลมาช่วยฉันแล้วอัยการทำอะไรที่นั่นเหร
วันนั้นเป็นวันที่มีคนสองเดี๋ยวนะมีสองคนอยู่ที่แต่สวนดาร์คี้อยู่ก็คือสุนดามอนแกนและอัยการนิวมาเชลแกงก็อยู่ด้วยสินะเนี่ยนิวมาเชลได้รับรางวัล King of อัยการคาคาคาคุคิงเป็นเด็กใหม่ที่เก่งมากเขาเป็นคนแต่นะฮีเวนสเตทเขาไปที่ห้องแต่สวนเพื่อที่จะแต่หลังจากที่ได้รับรางวัลเลยเขาก็เลยวิ่งตามดาร์คี้มาถึงนะเนี่ยตอนนี้ดาร์คี้จับฉันไว้ฉันคิดว่าฉันต้องตายหาแน่ๆเลยอัยการมาเชลก็เลยวิ่งมาหาสินะเนี่ยใช่ไม่ใช่ใช่ฉันจำไม่ค่อยได้ชัดเจนเท่าไหร่หรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าฉันไม่เคยลืมสิ่งที่ฉันเห็นตอนนั้นเลยบอกพวกเราหน่อยได้ไหมว่าคืออะไรกันแน่คุณมาเชลกระโดดคล่องคุณดาคี้แล้วก็ไฟก็ดับลงไฟดับเหรอเป็นเวลาช่วงนั้นของปีแหละนะพายุมันเข้ามาแล้วก็ไฟฟ้าก็ขัดข้องอ่ะหรือไฟฟ้าขัดข้องเหรอเดี๋ยวก่อนนะถ้าไฟดับตรงนั้นแล้วก็เธอก็ไม่เห็นอะไรใช่ไหมล่ะใช่แต่มีฟ้าผ่าครั้งนึงจู่ๆไฟก็ปรากฏตัวขึ้นมาแสงสว่างวาบขึ้นมาที่เป็นภาพที่ฉันไม่มีวันลืมได้เลยอ่ะเข้าใจแล้วฉันบอกนักสืบเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเห็นน่ะนักสืบเหรอใช่นักสืบกู๊ดแมนเขารับคดีนี้ไงล่ะก็กู๊ดแมนใช่ไหมเหยื่อฟังต่อถ้าคุยกับนักสืบกู๊ดแมนเกี่ยวกับเรื่องนี้สองปีก่อนสินะเนี่ยใช่มันน่ากลัวมากเลยเกี่ยวกับคดีในสามวันนั้นอ่ะเธอบอกกู๊ดแมนเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเห็นใช่ไหมใช่แต่ว่าในตอนนั้นอ่ะคำพูดมันไม่ออกจากปากของฉันเลยอ่ะฉันก็เลยวาดภาพแทนเดี๋ยวนะภาพใช่ภาพที่ใช่นี่ปะไออีเวนต์ลิสต์ต้องมาอยู่ที่อีเวนต์ลิสต์อ๋อภาพของภาพวาดนี่คือภาพนี้ใช่ไหมฮะรูปภาพใช่ฉันคิดว่าเธอเคยพูดถึงมันมาก่อนนะเอาล่ะคุณไรท์ได้ยินพอยังถามต่อนะครับเกี่ยวกับรูปภาพเซฟนะโอเครูปภาพที่พยานวาดวันนั้นน่ะฉันเชื่อว่ามันสำคัญมากนะเนี่ยมีความหมายบางอย่างขัดขานแต่รายชื่อของหลักฐานที่ฉันให้เมื่อ2ปีก่อนไม่มีรูปภาพนะพยานถ้าพวกเราใส่ข้อจริงที่คุณพูดไปในศาลว่าอะไรไหมค่ะศาลที่เคารพคะฉันว่าภาพเห็นฉากนึงไว้แต่มันคงหายไปแล้วล่ะนะถือว่าภาพของฉากนึงกับพยานใช่ไหมล่ะใช่ฉันต้องการที่จะให้ทุกอย่างที่ฉันช่วยได้ให้เต็มที่ฉันได้เห็นภาพมันอยู่เลยถ้าเกิดฉันหลับตาลงไปมันแปลกมากนะฉันเอาทุกอย่างของคดีผมมาแชร์มาหมดแล้วนี่นะฉันไม่เคยได้รูปภาพเลยนี่นะบางทีพยานอาจจะพลาดไปก็ได้นะแต่ฉันว่าจริงๆนะสาบานได้ฉันไม่ได้จินตนาการเองนะรูปภาพที่เอ็มม่าวาดฉันนึกถึงบางอย่างนะถ้าคิดว่าต้องตรวจสอบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะเอาล่ะต่อได้เลยฉากนี้คุณว่าสำคัญแค่ไหนยังไงกันแน่อธิบายหน่อยได้ไหมชายคนหนึ่งเงื้อมีดขึ้นมาแทงมาเชลที่หน้าอกต้องตกใจแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยตอนฉันหลับตาฉันก็เห็นภาพนั้นอยู่เลยมันชัดเจนมากเลยบอกพวกเราสิว่าเธอทำอะไร ตอนนั้นกันแน่ฉันเชื่อว่าตัวดาร์คี้จะทำร้ายเธอใช่ไหมล่ะตอนนี้ไฟดับไปอ่ะคุณมาเชลกระโดดลงนั่นมันเหมือนเดิมปะกระโดดลงไปหาคุณดาร์คี้แล้วก็ถูกเนี่ยไอวอสโทนฉันถูกกระเด็นออกไปอีกฝั่งนึงแล้วสองคนนั้นก็สู้กันเองเริ่มสู้กัน
ฉันมั่นใจฉันเห็นมันนะเอ็มห้าไม่โกหกแน่ๆแต่ลานะต้องโกหกแน่ๆฉันคิดว่าฉันต้องให้เอ็มห้าบอกความจริงมากกว่านี้นะเขาที่ทำได้โอเครูปภาพนะครับแอนดริวโอเคพรีเซนต์เอาอีวิเดนซ์พรีเซนต์นะครับโอเคคัดค้านคุณเอ็ดเวิร์ดสาวนักคนนี้ใช้ใจของเธอทั้งหมดที่มีวาดภาพนี้ขึ้นมาแต่เธอไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือไงกันแน่เฮ้ hey, ฉันไม่ใช่คนไม่ดีนะฉันพูดว่าอัยการต้องมีหลักฐานต้องมีรูปภาพสิแต่มันไม่มีอ่ะฉันไม่มีอ่ะแล้วท่านนี่อ่ะมันไม่มีจริงหรอเนี่ยดูนี่สินี่คือรายชื่อหลักฐานของเอสเตล9หรอพลิกกลับเลยครับสถานีครบครับพลิกกลับเหรอมันอะไรเนี่ยใช่นี่อะไรเนี่ยเอ้ยนั่นไงที่ภาพฉันที่ฉันวาดอ่ะเอาล่ะชายสองคนต่อสู้กันอยู่ขัดขานฮะแล้วเขาว่าไงกันแน่ทำอะไรกับรายชื่อนั่นอ่ะฉันเหรอแค่อัยการเท่านั้นที่มีโอกาสได้เห็นรายชื่อพวกนั้นนะหารายชื่อพวกนี้พวกมันคือไม่เหมือนอันอื่นแล้วนี่นาอะไรนะมันมีนะเอ็ดเวิร์ดหลักฐานที่เธอได้สองปีก่อนมันไม่สมบูรณ์นะรายชื่อสองอันเนี้ยมันลงกันเป็นอันเดียวกันเหรอเห็นรอยมาร์คที่ขาดไปไหมล่ะเห็นหรือเปล่าคุณเอ็ดเวิร์ดอาจจะแปลกหน่อยนะจ๊ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยสองปีก่อนนั่นเนี่ยรายชื่อหลักฐานครึ่งนึงอ่ะไปถึงเธอแล้วแค่ครึ่งเดียวนั่นเองอะไรนะฮะคือหลักฐานที่เอ็ดเวิร์ดใช้ในศาลมีแค่ครึ่งเดียวของความเป็นจริงซึ่งมันหายไปเยอะมากนะครึ่งเดียวเนี่ยเดี๋ยวก่อนใครจะคิดว่าภาพวาดที่เด็กวาดเนี่ยจะกลายเป็นอีกชื่อหนึ่งอีกครึ่งนึงของหลักฐานกันแน่เนี่ยว่าจริงกู๊ดแมนอันนี้มาให้ฉันนะเอากำกู๊ดแมนเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดรายชื่อนั้นถูกฉีกครึ่งแล้วก็หมายความว่าสารได้เคารพครับจ๋าคุณไรตาเธอเป็นประกายฉันได้เหมือนหัวเธอเลยถ้าเกิดหลักฐานถูกหายไปครึ่งนึงแล้วก็เห็นนะ My be more of the drawing on the back ofตัวมีบางอย่างที่คุณเอ็ดเวิร์ดภาพไปใช่ไหมล่ะใช่มันก็เป็นไปได้นะคุณเอ็ดเวิร์ดจะไปได้แต่ดูสิอะไรเหรอจ๊ะต้องถามก่อนว่าอะไรหลักฐานหายไปเยอะขนาดนี้ช็อกใช่ไหมโทษนะครับสวัสดีครับครับบางอย่างอ๋อไม่ใช่คือจะบอกว่ามีอ๋อคือกระดาษไอที่เอ็ดเวิร์ดมีอยู่มันก็มีหลักฐานบางอย่างวาดอยู่ใช่ไหมแต่บ้าล่ะนี่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะเจ๊แบทเจอร์นั่นมันนั่นเหรอตัวนี้เต้นอยู่ในห้องหลักฐานน่ะเหรอก็ที่เป็นสีฟ้าครับ What theเขาคงจะช็อกหน้าดูแต่ฐานโลกก็เป็นหนึ่งเดียวมันหน้าตาเป็นยังไงดูหน่อยสิเอาละพยานโอเคมันลงกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะครับทำไมมันเห็นเป็นรูปคือตอนนี้เนี่ยนะตอนที่ฟ้าผ่ามันเห็นเป็นรูปนี้แล้วข้างบนมีเสือรักนี่เหรอเฮ้ยงงแป๊บตอนนี้เราดูได้ฝั่งเดียวดูฝั่งนึงไม่ได้แล้วเห็นไหมงงมากๆเลยนะโอ้ช่างมันเถอะอันนี้เป็นเหมือนโค้งๆโอเคช่างมันคืออะไรเขารู้เห็นหลังตอนนี้นะครับบอกเกี่ยวกับภาพที่เธอว่าสองปีก่อนได้ไหมว่าคืออะไรกันแน่ฮะเออใช่ได้ครับได้ค่ะสันติเคารพครับ
ค่ะเป็นไรไปหรออีมาเอม่าเธอดูเหมือนคิดบางอย่างอยู่ตอนที่เธอเห็นภาพนี้ภาพที่เอม่าวาดภาพนี้ฉันวาดมา2 ปีก่อนตอนที่ฟ้าผ่ามีแสงสว่างมากขึ้นมาเห็นเงาพวกนี้ขึ้นมาฉันก็เป็นลมแบบจากนี้ไปหลังจากนี้นะนี่คือตอนที่ฉันเห็นตอนที่ฉันเห็นเป็นอย่างนี้อ่ะช็อตฟ้าผ่านั้นทำให้เธอจำภาพนี้ได้สินะเนี่ยขอบคุณที่ฟ้าผ่าพอดีนะทำให้เธอเห็นเหตุการณ์พอดีเลยเอาล่ะฉันไม่เห็นว่าต้องซักค้านอะไรนะอยู่ชัดเจนแล้วว่าโจดาคีฆาตกรรมอัยการนิวมาเชลเริ่มซักค้านเลยแล้วกันนะโอเคเอมาพิกเจอร์เซฟต่อนะเซฟเรื่อยๆสนใจมากเลยคดีนี้ภาพที่ฉันวาดมา2 ปีก่อนเธอวาดภาพหลังจากที่เกิดคดีเลยใช่ไหมเนี่ยที่ว่าฉันวาด2-3 วันหลังจากนั้นนะอย่างแรกก็คือฉันตกใจมากจนทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเป็นตอนนั้นนักสืบก็ไปช่วยอ่ะนักสืบกู๊ดแมนรับหน้าที่นี้ไว้ภายใต้การควบคุมของดามอนแกนและก็นานาสกาย2-3 วันก่อนหลังจากนั้นเหรอคุณตังก็ยังคงชัดเจนอยู่มั้งนะขอโทษนะครับสักพยานจ๋าบอกพวกเราว่าทำไมถึงเป็นภาพสีดำล่ะเป็นภาพย้อนแสงจากพวกเงาแต่ตอนนั้นเธอไม่เห็นว่าเป็นมาเชลใช่ไหมที่มาช่วยเธอไม่ฉันไม่เห็นเขาชัดเจนเท่าไหร่หรอกนะมันสว่างมากแล้วฉันก็ล้มไปบนพื้นอ่ะล้มไปบนพื้นเหรอดาคี้พยายามจะจับฉันแต่คุณมาเชลเข้ามาคว้าเข้าไว้ฉันก็เลยล้มลงฉันหันกลับไปแล้วตอนนี้ฟ้าผ่าขึ้นมาหรือมาสงสารนึงเลยอ่ะฉันคิดฉันดีใจที่เธอไม่เป็นไรอ่ะฟ้าผ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปเหรอฉันก็เป็นลมไปเธอหมายความว่าเธอไม่เห็นว่าฆาตกรทำอะไรต่อใช่ไหมไม่เห็นฆาตกรทำไมไม่เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมใช่ไหมไม่ฉันขอโทษนะปัดขานแต่สว่างมันแค่แป๊บเดียวใช่ไหมล่ะแล้วก็มืดไปเลยไม่ใช่แค่นั้นนะแต่เหตุการณ์พวกนี้ทำให้พยานเป็นลมไปด้วยฉันต้องถามทำไมว่าจะเห็นหรือเปล่าอะไรนะเอ้ยฉันไม่ใช่คนเลวนะจ๊ะเดี๋ยวก็ตามรูปภาพนี้ภาพนี้แสดงให้เห็นในสิ่งที่ฉันทำไมมีขึ้นอย่างนี้มาฉันเห็นจริงๆนะขอโทษที่ถามมากไปหน่อยนะจ๊ะแต่เธอแน่ใจว่าเธอวาดทุกอย่างที่เธอเห็นแล้วนะแน่สินี่อย่างที่ฉันเห็นล่ะนี่ไม่ใช่สิ่งที่คนทำในตอนนี้คุยกับนักสืบนะหรือเปล่านะขัดค้านเธอกำลังจะรวบรวมความคิดของสาวในคนนี้ใช่ไหมเนี่ยคุณไรไม่นะมันต้องระวังหน่อยแล้วนะเดี๋ยวจะทำให้เธอ เดี๋ยวทำให้ฉันโดนตัดเงินเดือนไปฉันว่าภาพนี้ก่อนที่ฉันจะได้ยินเรื่องราวจากนักสืบนะฉันไม่คิดว่าใครจะกุเรื่องนี้ขึ้นมาให้ฉันนะคุณไรเธอสงสัยอะไรเกี่ยวกับรูปภาพนี้หรือเปล่าฮะโอ้ก็แบบว่าแปลกนะเนี่ยเธอยืนยันว่ามันเป็นฉากที่เห็นจริงๆแล้วมันบางอย่างมันแปลกๆไงไม่รู้อะแปลกๆนี่วะ
เออเดี๋ยวนะแปลกๆไงใช่ไหมเอาเป็นภาพนี้ใช่ไหมที่แปลกๆแปลกๆไงวะเดี๋ยวมีดสวิตช์แบทไนฟ์โจดาคีแปลกๆเหรอเอ๊ภาพนี้แปลกๆยังไงใช่ไหมเอาไอ้นี่มันคืออะไรมันจากไหนมีดมันหักเมื่อไหร่ไม่ใช่ดูนะไอ้ Estelka Incident เช็คดูสิมีไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรก็ไม่น่ามีอะไรตรงนี้นะแต่เราไล่รายชื่อดิ step in the back แทงข้างหลังฉันเกลียดที่ต้องกล่าวเขาร้ายนะจ๊ะแต่รูปภาพนี้ที่พยานวาดอ่ะมันขัดกับสิ่งที่มีอยู่นะอะไรนะแต่ว่าฉันจำได้เหมือนกับขึ้นเมื่อวานนี้เลยนะคุณไรบางทีอาจจะเร็วไปหน่อยที่บอกว่ามันขัดกันนะสำหรับพวกเราอ่ะมันขัดกันยังไงกับรูปภาพนี่เหรอเกี่ยวกับรายงานน่ะแล้วกูควรจะดูมีดดีหรือควรจะดูลำตัวดีวะ เอานี่ไปฉันคิดว่ามันคือจุดนี้ครับไม่เห็นตรงไหนเลยโอ้มันว่าไม่ชัดไงก็จะคุณไรกล้าดียังไงที่เธอทำอย่างนี้ทำให้เด็กร้องไห้มันไม่ดีนะเนี่ยจะไม่ใช่ก็แบบว่ามันแทงหลังมันไม่หันหลังอ่ะเอาใหม่ก็ได้มือเหรอจุดนี้เหรอหรือไงข้าจะเอายังไงดีมือก็มือจุดนี้ไงดูที่มีดดิที่เขาถืออยู่อ่ะมันหักเหรอหรือไงไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ต้องมองใกล้ๆก็ได้นะแต่คนร้ายดูที่หลักฐานสิมีดฆาตกรมันหักอยู่นี่นะแบบว่าก็มีมีดฝังอยู่ที่ตัวเหยื่อใช่ไหมล่ะเป็นหลักฐานที่โจดาคีเป็นฆาตกรเนี่ยล่ะฉันเก่งว่ามันไม่ใช่ง่ายๆกันนะจ๊ะอีมไอ้ม่าขัดขานฮะเอาปัญหาคืออะไรกันแน่เหรอมันแปลกใช่ไหมล่ะเหยื่อบอกว่าถูกแทงครั้งเดียวที่หลังอะถ้าเหยื่อถูกแทงครั้งเดียวจริงๆแล้วก็ในการฆาตกรรมยังไม่หักไม่ใช่เหรอไม่ควรจะฉากตอนนั้นไม่ใช่เหรออ่ะจริงด้วยบางทีมีดนั่นอาจจะหักก่อนก็ได้นะขัดขานั้นหักก่อนแทงได้ไงวะอยู่ในตัวได้นะเฮ้ยทางเท่านั้นได้ว่ามันเป็นไม่ได้หรอกนะหมอมีมีดถูกพบอยู่ในตัวของเหยื่อใช่ไหมล่ะถ้ามันหักก่อนแล้วมันจะเข้าอยู่ในตัวเหยื่อได้ไงล่ะใช่แล้วแต่มาเข้าว่าไงกันแน่มีพบเศษมีดอยู่ในศพของเหยื่อจริงๆนะที่อธิบายได้ก็มีแค่ว่าความตรงตามของวิญญาณผิดพลาดอ่ะคานฉันได้ถามเธอแบบหลายครั้งเพื่อให้เธอแน่ใจไงล่ะฉันเชื่อว่าเธอคงจะสับสนในตอนนั้นแหละนะแต่เธอบอกเธอมั่นใจอ่ะแต่ว่าไม่มีทางอื่นที่จะอธิบายได้แล้วนี่นาขัดคานไม่ต้องรีบสิเอ็ดเวอร์จ๋าจะมีทางอื่นนะจ๊ะที่อธิบายได้ไม่ไม่ลืมไปใช่ไหมล่ะเกี่ยวกับสิ่งที่บอกว่าหลักฐานปลอมๆ อ่ะเธอนี่มันไรก็ฉันพูดเนี่ย
ไอ้ชิ้นส่วนนั่นน่ะมันเป็นหลักฐานปลอมหรือเปล่าเธอปฏิเสธได้หรือเปล่าล่ะโอ้ไม่หรือว่าสรุปก็คือไอ้ชิ้นส่วนมีดนั่นคือหลักฐานปลอมนี่สินะเดี๋ยวก่อนเธอจะบอกว่าการสืบสวนนี่มันผิดพลาดเหรอศาลได้เคารพครับได้โปรดให้ฉันพูดอะไรนิดหน่อยได้ไหมกรมตำรวจและออฟฟิศอัยการได้จัดงานฉลองวันนั้นแล้วจะได้รับรางวัล King of อัยการที่งานฉลองนั้นนิวมาเชลไปแต่ไปสอบสวนโจดาคี้กับดัมมอนแกนขณะที่สอบสวนกันอยู่โจดาคี้เนี่ยออกมาจากห้องเจ้าที่มาเชลไล่ตามเขาไปแล้วถูกฆ่าโดยดาคี้ในเรื่องราวที่ฉันเล่าวันเนี้ยบางอย่างถูกโกเป็นเรื่องโกหกนะฮะฉันไม่ได้โกหกนะชายคนนั้นหยิบมีดขึ้นมามีดที่พังแล้วจริงๆอ่ะถ้าเป็นความจริงแล้วก็มันก็ไม่มีทางอื่นแล้วสินะเนี่ยไม่ใช่อาวุธฆาตกรรมแล้วล่ะนะใช่ไหมล่ะต้องมีมีดอันอื่นสินะเนี่ยที่พังที่แตกออกมาเหรอเจอมีดสองอันที่แตกพร้อมกันได้ยังไงกันมีดอีกอันนึงที่หักของโจราคีอ่ะมีอันหนึ่งหรือเปล่าไอ้มาร์คพลาดไปเองหรือว่ามีอันหนึ่งมีอันหนึ่งเหรอถ้าเกิดพยานบอกพอบอกได้ไหมว่าเห็นหรือเปล่าว่ามีอีกอันหนึ่งหรือเปล่ากันแน่อันนี้ไปไม่ถูกนะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณไรถ้าเกิดเอมาเห็นมีดผักจริงๆแล้วก็เธอต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับมีดอีกอันหนึ่งนะบอกพวกเราได้เลยอาวุธในการฆาตกรรมคือมีดที่หักมีทางเดียวเท่านั้นดูนี่สิครับอาวุธในการฆาตกรรมของจริงไม่ค่อยแน่ใจคำตอบอยู่ตรงนี้ไงครับในอดีตเมื่อ2ปีก่อนหรือ2ปีก่อนตรงรูปภาพนี่แหละนะนี่คือรูปภาพที่นี่คือรูปภาพที่งานฉลองนี่นะอะไรเหรอคุณเอ็ดเวิร์ดมันคือมีของฆาตกรเหรออ๋อเดี๋ยวนะไอ้โล่เหรอเดี๋ยวนะดูที่รางวัลที่เอกการมาชักถือสิจ๊ะหักมีที่หักเพิ่งคิดได้แต่แล้วมันมีจริงๆเหรอก็อย่างที่รู้นะครับว่าในรูปภาพเนี่ยไม่ใช่มีของโจดาคี้มีที่พยานเห็นน่ะเป็นจะบอกว่ามีที่โจดาคี้เงื้อขึ้นมาเป็นมีของคิโกเอการเหรอเฮ้เดี๋ยวนะมันแปลกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนิวมาเชลได้รับรางวัล King of Air การในวันนั้นเป็นสัญลักษณ์ของโล่เป็นรูปโล่ที่หักแล้วก็มีดที่หักตอนนี้เขาได้ตามโจดาคี้ไปเขาหยิบมีดนี้ขึ้นมา การเป็นเอการเขาคงไม่มีปืนหรอกนะมีดที่หักเป็นอาวุธเดียวที่เขาทำได้เมื่อเขาตกในสถานการณ์ที่อันตรายแต่ว่านั่นมันเป็นไม่ได้โอ้ทำไมเป็นไม่ได้เหรอจ๊ะคุณเอ็ดเวิร์ดจ๋าเพราะว่าถ้าเกิด King of Air การรางวัลมีเป็นมีดเป็นอาวุธในการฆาตกรรมจริงๆนั่นแล้วก็งั้นเหยื่อก็ต้องข้างกันสิหมายความว่าไงอ่ะจะบอกว่าคนนี้หมายความว่าคนที่โดนฆ่าต้องเป็นคนที่เงื่อนมีขึ้นมาก็ต้องเป็นเอการนิวมาเชลสินะโอ้ถ้าเกิดนิวมาแชลเป็นคนฆ่าโจดาคี้แล้วถ้าเกิดมีใครเป็นคนมาฆ่านิวอีกทีนึงอ่ะก็เป็นไปไม่ได้ว่าแต่ว่าถ้าเกิดอัยการเป็นคนที่ถูกฆ่าจริง
ใช่ใช่เลยก็เลยขึ้นกันแน่เหรอเนี่ยเหมือนว่าคุณไรจะกระโดดข้ามความเห็นกับความมีเหตุผลไปมากไปหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเสียงใครวะเดี๋ยวก่อนฉันจำได้แล้วจำทุกอย่างได้แล้วพยานคุณเน็ตเวิร์ดจ๋าขอดูหลักฐานที่หลักฐานอีกครั้งนึงได้ไหมขอได้โปรดเถอะหลักฐานเหรออันที่เป็นรูปภาพนั้นข้างหลังนั่นเหรออ่ะจำได้แล้วฉันรู้แล้วรู้จักมันภาพเนี้ยฉันเป็นคนวาดขึ้นเองเอ้ยแล้วเธอวาดมันเหรอใช่แล้วและชื่อถูกหันออกไปครึ่งนึงตอนที่ฉันวาดมันอ่ะแล้ววาดทำไมนี่ต้องเอียงคอดูเลยนะวาดทำไมตอนนั้นฉันพยายามที่จะลืมนะฉันพยายามอย่างหนักที่จะลืมมันไปฉันเก็บมันไว้ลึกลงไปในใจของฉันเก็บอะไรไว้เก็บไว้ตัวแบดเจอร์ไว้บางทีอาจจะดีที่สุดถ้าเกิดพวกเรารู้ว่าอัยการจะว่างไงนะบอกพวกเราหน่อยสิว่าอะไรที่เธอจำได้นะคุณสกายแต่ได้ค่ะสาธิตเคารพค่ะก่อนอื่นมีดผสมกันแล้วก็มีตัวบูแบดเจอร์อยู่ด้วยน่าสนใจมากเลยครัชโอเคไว้คราวหน้ามาต่อกันใหม่นะครับกับเอมารีคอลเลคชั่นเอมาจะจำอะไรต่อไปได้ติดตามกันได้พันหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้นะ Thank you for watching ไปละบ๊ายบาย